เทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นสถานที่สำหรับจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคหลากหลายชนิดทั้งประเภทอาหารคาวและอาหารหวานตลาดโต้รุ่งก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2511ซึ่งจำหน่ายอาหารที่บริเวณถนนศรีราชวงศ์หรือบริเวณสี่แยกธนาคารกสิกรในปัจจุบันยาวลงมาถึงหน้าวัดสามัคคีและได้ย้ายมาบริเวณด้านหลังโรงเรียนพดุงนารีจนถึงริมถนนนาควิชัยต่อมาปีพ.ศ. 2543เทศบาลเมืองมหาสารคามมีนโยบายให้ย้ายตลาดโต้รุ่งมาบริเวณด้านข้างสนามกีฬาเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรบนท้องถนนและนับเป็นเวลากว่า50ปีแล้วที่ตลาดโต้รุ่งอยู่คู่กับชาวมหาสารคามมาอย่างยาวนานและเพื่อเป็นการพัฒนาตลาดโต้รุ่งให้ดีขึ้นทันสมัยกว่าเดิมเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้ขออนุมัติเงินกู้จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนกิจการเทศบาลจำนวน33ล้านบาทเพื่อนำมาก่อสร้างอาคารตลาดโต้รุ่งหลังใหม่ในพื้นที่เดิมในรูปแบบการก่อสร้างเป็นอาคาร2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยรวมถึง 4,000 ตารางเมตรชั้นล่างเป็นลานจอดรถรองรับรถยนต์ได้กว่า70คันและรองรับรถจักรยานยนต์ได้มากกว่า150คันส่วนชั้นที่2เป็นร้านจำหน่ายอาหารจำนวน117ร้านพร้อมด้วยโต๊ะเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารในการรองรับประชาชนที่มาใช้บริการในรูปแบบฟู้ดเซ็นเตอร์หรือศูนย์อาหารซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเมื่อวันที่2และ3กรกฎาคมที่ผ่านมาเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดและล้างอาคารตลาดโต้รุ่งใหม่เพื่อเตรียมพื้นที่ในการจัดประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระและพิธีเปิดตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามอาคารหลังใหม่ให้ทันตามกำหนดการต่อมาในช่วงเช้าของวันที่6กรกฎาคม2561เทศบาลเมืองมหาสารคามและผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่งได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเปิดอาคารตลาดโต้รุ่งใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่10กรกฎาคม2561เวลา 16:00 น.เทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดพิธีเปิดอาคารตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยได้รับเกียรติจากนายเสน่ห์นนทโชติผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานโดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามผู้แทนโรงพยาบาลมหาสารคามนายกสโมสรไลออนมหาสารคามนายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคามตลอดจนคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลพนักงานเทศบาลพร้อมด้วยผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยโดยนายเสน่ห์นนทโชติผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามประธานในพิธีได้ประกอบพิธีเปิดผ้าแพรคุมป้ายตลาดโต้รุ่งและตัดริบบิ้นอย่างเป็นทางการมีผู้ร่วมยินดีอย่างคับคั่งหลังจากนั้นพระเทพสิทธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามได้ทำพิธีเจิมป้ายตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามพร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ร้านค้าผู้ประกอบการในตลาดโต้รุ่งและผู้ร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้วได้มีกิจกรรมการแสดงจากตัวแทนอสม.เทศบาลเมืองมหาสารคามในชุดการแสดงล้างมือถูกวิธี7ขั้นตอนและพิธีมอบป้าย Clean Food Good Taste ให้แก่15ร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดและรสชาติอร่อยของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและกิจกรรมที่สร้างสีสันความสนุกสนานให้กับผู้มาร่วมงานคือการปรุงอาหารโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายเสน่ห์นนทโชติพร้อมด้วยนางนิสากรนนทโชตินายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามได้โชว์ทำส้มตำอนามัยและนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้โชว์การปรุงผัดไทยแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานและยังได้มอบเกลือไอโอดีนแก่ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดโต้รุ่งด้วยตลาดโต้รุ่งนี้มีความถูกอกถูกใจพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็น่าเข้ามาบรรยากาศเรียกว่าอยากมาทานที่นี่นะครับก็ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนแล้วก็
ได้นำนโยบายที่ได้อาสาพี่น้องประชาชนเรื่องของตลาดโต้รุ่งที่มีมาตรฐานนะครับมาดำเนินการจนประสบความสำเร็จก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้มาร่วมกันนะครับในการที่จะตลาดโต้รุ่งอย่างนี้ได้ประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายโรงพยาบาลเองก็มาดูเรื่องสุขอนามัยนะครับเรื่องของทางทีมงานเทศบาลไม่ว่าจะเป็นกองคลังกองสาธารณสุขกองช่างก็มาแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับแล้วชมรมตลาดโต้รุ่งก็มาดูแลจัดการร่วมกันนะครับก็หวังว่าตลาดโต้รุ่งนี้จะเป็นที่ที่คนมหาสารคามมีความภูมิใจนะครับมีความสุขในการมาบริโภคนะครับเป็นที่รับแขกบ้านแขกเมืองตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามโฉมใหม่นี้จะเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารที่มีความสะอาดปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้มีแหล่งจับจ่ายใช้สอยหรือซื้ออาหารไว้บริโภคที่หลากหลายขึ้นทั้งชาวเทศบาลเมืองมหาสารคามชาวจังหวัดมหาสารคามและผู้ที่มาเยือนเมืองมหาสารคาม